เรียนแม่ครูตาจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยต้องตรวจข้อสอบตั้ง700ชุดนี่เอามาให้ดูเบาๆนะจริงๆแล้วยังมีอีก10กองอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะซ่อนอยู่ทีนี้พอครูเห็นคะแนนแล้วเนี่ยครับโอ้โห700ชุดนี่นักเรียนเป็นไงคะแนนออกมา700ตัวเลยนะมาแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะหาค่ากลางของข้อมูลของคะแนนสอบอันนี้ได้อย่างไรค่ากลางที่เราเคยเรียนไปก็มีอะไรครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีมัธยฐานโอ้มันยากอ่ะมีเยอะอ่ะนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเอาไปไงครับใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ไงเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ของเราทำได้ทุกอย่างแล้วถูกไหมใส่เข้าไปเลยครับ700ตัวแล้วกดจึ้งเดียวมันออกมาเลยถูกไหมครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าไหร่จริงๆแล้วบางทียังจะหามัธยฐานให้เราได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าโอ้โหเราเรียนคณิตศาสตร์เพื่ออะไรนักเรียนเราเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเป็นนายของคอมพิวเตอร์นะครับเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของคอมพิวเตอร์เด็ดขาดเพราะนั้นถ้าวันไหนเกิดไฟไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้เราต้องรู้วิธีการหาค่ากลางของข้อมูลที่เราต้องการจะหาให้ได้ครับวันนี้ครับสำหรับข้อมูลจำนวนมหาศาลแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะมีการจัดกระทำข้อมูลอย่างไรเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการหาค่ากลางของข้อมูลชนิดต่างๆที่เราเคยได้พูดถึงกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่ามัธยฐานหรือฐานนิยมหรือว่าค่ากลางอื่นๆนะครับปะเดี๋ยวครูพักสายตาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยครับนั่นเองครับสำหรับสื่อเรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอยู่ทั้งสิ้น14ตอนเลยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงในตอนที่4ครับก็คือการหาค่ากลางของข้อมูลชนิดที่แจกแจงความถี่แล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยหลังจากแจกแจงความถี่แล้วเนี่ยเรายังมาสร้างเป็นอันตรภาคชั้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างสำหรับการหาค่ากลางของข้อมูลนะครับชนิดที่เราแจกแจงความถี่แล้วแล้วก็นำมาเขียนเป็นอันตรภาคชั้นเนี่ยนะครับเราก็จะหากันหมดเลยครับทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแล้วก็ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกครับเอ็นนั่นเลยยังจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วเนี่ยครูพูดถึงค่ากลางอะไรที่เราไม่ได้พูดถึงในที่นี้ครับนั่นเองครับก่อนที่เราจะมาหาค่ากลางของข้อมูลชนิดต่างๆเนี่ยนะครับเรามาทบทวนการสร้างอันตรภาคชั้นจากข้อมูลที่เรากำหนดให้มาสักก่อนนักเรียนดูข้อมูลชุดนี้นะครับมีนักเรียนอยู่60คนแล้วก็มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ดังนี้ครับนะในการที่จะสร้างอันตรภาคชั้นครับเราต้องพยายามหาข้อมูลตัวที่มีค่าน้อยที่สุดกับข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุดซะก่อนครับในที่นี้เนี่ยนักเรียนลองกวาดตาดูเลยนะครับก็จะพบว่า35เนี่ยเป็นตัวที่น้อยที่สุดในขณะที่96ครับเป็นตัวที่มากที่สุดครับจากนั้นครับนักเรียนก็ลองมาสร้างเป็นอันตรภาคชั้นได้ครับเราทราบว่าโอเคละต้องเริ่มจาก30นิดๆใช่ไหมงั้นครูก็เริ่มจาก30เลยก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นชั้นแรกเนี่ยก็ไล่ไปครับ30ไล่ไปถึง39 40ถึง49เป็นชั้นที่2 50ถึง59เป็นชั้นที่3ไล่ลงมาเรื่อยๆครับจนถึง90ถึง99เป็นชั้นสุดท้ายเลยนะครับจากนั้นฮะนักเรียนก็จะต้องมานับจำนวนข้อมูลที่อยู่ในช่วงชั้นต่างๆครับอย่างเช่นดูตัวแรกนะครับ84 84อยู่ชั้นไหนเอ่ยนักเรียนก็อยู่ชั้นที่เป็น80ถึง89ใช่ไหมครับนักเรียนก็ขีด1ขีดเลยครับตรงชั้น80ถึง89แล้วก็ค่า84ทิ้งไปด้วยครับจากนั้นมาดู79ครับ79อยู่ชั้น70ถึง79นะครับนักเรียนก็ขีดตรงชั้นนั้น1ขีดแล้วก็ค่า79ทิ้งครับทำเช่นเดียวกันกับ65 78 78 2รอบเลยแล้วก็ย้ายมา62ย้ายมา80พอนักเรียนขีดในตารางครั้งหนึ่งนักเรียนก็ขีดค่าที่ข้อมูลดิบที่นักเรียนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจนกระทั่งนักเรียนได้ร้อยขีดครบหมดทุกอันทุกชั้นแล้วก็ตัวที่ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยถูกขีดค่าไปเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยครับนักเรียนก็มั่นใจว่าเราทำได้ถูกต้องนับได้ถูกต้องมีร้อยขีดมาเป็นแบบนี้จากรอยขีดครับนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นอะไรเลยครับเปลี่ยนเป็นความถี่เลยครับนะรอยขีด100ขีดก็เป็นความถี่1นะในชั้นที่2มี200ก็เป็นอะไรครับเป็นความถี่2ชั้นต่อมาความถี่เป็น6แล้วก็ไล่มาเป็น20 21 8แล้วสุดท้ายก็มีความถี่เป็นเท่าไหร่ครับมีความถี่เป็น2ครับนะจากความถี่เนี่ยครูแถมให้เลยก็แล้วกันว่าเอ๊ะเราหาอะไรได้ครับเราหาความถี่สะสมได้ด้วยนะความถี่สะสมนี่ก็จะเป็นยังไงครับก็จะนำความถี่ในแต่ละอันเนี่ยนะครับ
ลองค่อยๆมารวมกันเป็นชั้นๆครับลองดูชั้นแรกครับนะชั้นแรกเนี่ยความถี่เป็น1ยังไม่มีใครอยู่ก่อนหน้ายังไม่มีใครมาสะสมนะก็ได้ความถี่สะสมเป็น1ไปก่อนชั้นที่2นะครับก็จะเป็นสะสมระหว่างชั้นที่1กับ2เนาะรวมกันเป็น1บวก2ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3ต่อมาครับสะสมต่อในชั้นที่3ครับชั้นที่3ความถี่เฉยๆเป็น6เนาะจากของเดิมสะสมมาแล้ว1กับ2เป็น3แล้วก็รวมกันเป็นอะไรครับเป็น9ครับนักเรียนทำในทำนองเดียวกันครับไล่มาเป็น29สะสมมาเรื่อยๆนะครับ29ไปสะสมรวมกับ21ครับเป็น50รวมกับ8อีกครับเป็น58แล้วก็ถึงชั้นสุดท้ายครับ58สะสมรวมเพิ่มอีก2นี่ก็เป็นเท่าไหร่ครับ60ครับข้อสังเกตมีอยู่นิดนึงครับว่าความถี่สะสมเนี่ยนะครับสำหรับชั้นสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีจำนวนเท่ากับอะไรพอดีเท่ากับจำนวนข้อมูลพอดีครับในที่นี้ก็คือ60เพราะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเราทราบว่าเราบวกเลขถูกครับนั่นเองครับย้อนกลับมาดูที่ตัวอย่างที่เราได้ยกกันไปเนี่ยนะครับของคะแนนสอบของนักเรียนเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยครับ30ถึง39 40ถึง49ไล่เรื่อยมาจนถึง90ถึง99เนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าอันตรภาคชั้นนะมาดูองค์ประกอบของอันตรภาคชั้นแต่ละชั้นกันสักนิดนึงครับมาดูชั้นที่เป็น70ถึง79ก็แล้วกันนะครับชั้นที่เป็น70ถึง79เนี่ยครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าขอบล่างของชั้นนี้นะครับขอบล่างของชั้นนี้นี่ก็คือ 69.5 ครับตรงนี้นี่ก็คือเอา70บวกกับ69แล้วก็หาร2ครับได้เป็นขอบล่างของชั้นนี้นะครับในขณะที่ขอบบนล่ะครับขอบบนของชั้นนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น 79.5 ครับนะตรงนี้ก็คือเอา79บวกกับ80หาร2ครับตัวนี้คือขอบบนแล้วเรียนสังเกตนิดนึงนะครับว่าเจ้าขอบล่างของ70ถึง79เนี่ยจะเป็นอะไรพอดีครับจะเป็นขอบบนของ60ถึง69ในขณะที่ขอบบนของ70ถึง79เนี่ยครับก็จะเป็นขอบล่างของอีกชั้นชั้นถัดไปเนี่ยนะครับชั้น80ถึง89นี้พอดีฮะทีนี้อีกอันนึงที่สำคัญเลยครับนักเรียนคือจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นครับจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นเนี่ยซึ่งต่อไปเราจะถือว่าเป็นตัวแทนของแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็จะมาจากขอบบนบวกกับขอบล่างแล้วก็หารด้วย2ครับตรงนี้เนี่ยครูก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับว่าแทนที่เราจะหาขอบบนบวกขอบล่างหารด้วย2เนี่ยนะครับมันแบบว่ามักจะมีจุด 5.5 อะไรนี่เราบวกแล้วมักจะกลัวใช่ไหมครับเอางี้ครับเราเอาจุดปลาย2ข้าง2ข้างของอันตรภาคชั้นนะครับอย่างเช่นลองดู70กับ79เนี่ยนะครับจุดปลายของอันตรภาคชั้นก็คือตัวเลข70กับตัวเลข79ครับเราเอามาบวกกันหาร2ก็จะได้เป็นจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นเช่นเดียวกันครับอีกอันนึงที่สำคัญครับคือความกว้างของอันตรภาคชั้นเรามักจะใช้สัญลักษณ์ i เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของความกว้างของอันตรภาคชั้นครับตรงนี้เนี่ยถ้าจะหากันจริงๆแล้วนะครับจะต้องเอาขอบบนลบด้วยขอบล่างครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นความกว้างของอันตรภาคชั้นเหมือนเดิมครับบางทีเดี๋ยวพอเจอทศนิยมเนี่ยบางทีก็กลัวกันว่าจะลบไม่เป็นเพราะนั้นครูก็ขออนุญาตให้ข้อสังเกตอย่างนี้ครับความกว้างอันตรภาคชั้นเราอาจจะใช้วิธีการนับนิ้วเอาก็ได้ตรงนี้เนี่ยระวังนิดนึงนะครับว่าไม่ได้ใช้ได้ทั่วไปทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่นับนิ้วได้เนี่ยถ้าบอกว่าข้อมูลของเราเป็นจำนวนเต็มนะครับอย่างเช่น70ถึง79นักเรียนว่ากว้างเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็นอะไรครับ70นักเรียนยื่นนิ้วมา1นิ้ว71 72 73 74 75 76 77 78 79ได้กี่นิ้วครับนักเรียน10นิ้วก็เป็นความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10ได้เหมือนกันถ้านักเรียนสังเกตดูนิดนึงก็คือว่าเอา 79.5 ซึ่งเป็นขอบบนลบด้วย 69.5 ก็ได้เท่าไหร่เหมือนกันครับได้10เช่นเดียวกันครับนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องคอยระมัดระวังให้ดีนะครับว่าจะหาความกว้างของอันตรภาคชั้นอย่างไรหาจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นอย่างไรนั่นเองครับหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างการสร้างอันตรภาคชั้นจากข้อมูลที่เรากำหนดมาให้แล้วเนี่ยนะครับครูก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นแล้วก็ความกว้างของอันตรภาคชั้นให้เรียนได้ดูกันนิดหน่อยครับสำหรับจำนวนของอันตรภาคชั้นนะครับจริงๆแล้วเราไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะครับว่าจะต้องมีกี่ชั้นกี่ชั้นในขณะที่ความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละอันเนี่ยครับก็ไม่ได้มีกฎตายตัวเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วแต่ละชั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เราอาจจะดูได้นิดหน่อยครับจากวัตถุประสงค์ในการที่เราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กับลักษณะการกระจายของข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับ
อย่างเช่นนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนี้นะฮะตัวอย่างนี้เนี่ยแต่ละชั้นของเราเนี่ยประหลาดๆเท่านั้นเลยอันนึงก็มีว่าเป็นน้อยกว่า8วันอีกชั้นนึงเป็นไงครับ8ถึง14ใช่มั้ยนักเรียนลองนับดูกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง7ใช่มั้ยพอมาอีกชั้นนึงเป็นเท่าไหร่ครับ15ถึง28ปรากฏว่าเป็นไงครับกว้าง14แล้วก็มีชนิดที่เป็นไงครับ43วันเป็นต้นไปก็มีหรือว่ามีชนิดที่แบบว่าไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าป่วยไปแล้วกี่วันอะไรต่ออะไรเงี้ยครับเพราะนั้นการที่เราจะกำหนดว่าจะมีกี่ชั้นความกว้างจะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับไม่มีกฎอะไรหรอกครับก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะนำข้อมูลนี้เนี่ยไปใช้อะไรยังไงบ้างนั่นเองครับสำหรับค่ากลางแบบแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับคราวนี้เนี่ยข้อมูลอย่าลืมนะครับว่าของเราเป็นข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นแล้วแจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วลองดูตัวอย่างนี้กันครับตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนสอบของนักเรียน20คนอีกแล้วนะครับมีตารางอันตรภาคชั้นมาให้แบบนี้ครับ10ถึง19มี5คน20ถึง29มี3คน30ถึง39มี5คนแล้วก็40ถึง49มี7คนครับแม้เป็นปัญหาแล้วครับว่าถ้าจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะนำข้อมูลมาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราไม่เห็นเลยว่าข้อมูลแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างทราบแต่ว่าข้อมูลที่อยู่ในช่วง10ถึง19เนี่ยมีอยู่5จำนวนเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่ามี10กี่ตัวมี11กี่ตัวมี12กี่ตัวเราไม่ทราบเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องหาครับก็คือตัวแทนของชั้นที่เรากำลังพูดถึงครับซึ่งก็คือจุดกึ่งกลางชั้นนั่นเองที่นักเรียนได้เห็นไปแล้วใน อันที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองมาดูอันแรกกันเลยครับว่าเอาละจุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นเป็นอะไรกันบ้างนักเรียนคำนวณดูนะครับว่าได้เหมือนครูหรือเปล่าก็จะเป็น 14.5 24.5 34.5 แล้วก็ 44.5 ครับนะจากนั้นเนี่ยเราจะถือว่าตัวนี้ครับ 14.5 เนี่ยมีอยู่5จำนวนนะมีอยู่5ข้อมูลที่เป็น 14.5 นะครับดูนะฮะแล้วก็มี 24.5 อยู่3ข้อมูลมี 34.5 อยู่5ข้อมูลมี 44.5 อยู่7ข้อมูลครับเพราะนั้นคราวนี้เนี่ยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะนำมาเป็นไงกันนำข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแต่แทนที่เราจะเขียนเป็น 14.5 บวกกัน5ครั้งเราก็เขียนเป็นอะไรได้ครับ 14.5 คูณ5ครับเพราะนั้นสิ่งที่เราหาเนี่ยก็คืออะไรครับความถี่ชั้นที่1คือ F1 คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นที่1ก็คือ X1 ครับก็เป็น F1 คูณ X1 ได้มาเป็นอันนี้ต่อมาในชั้นที่2ก็เป็น F2 คูณ X2 เรื่อยมาจนถึงชั้นที่4ครับก็เป็น F4 คูณ X4 ครับก็ได้ค่าออกมาแบบนี้ครับแล้วเราก็หาอะไรครับหาผลรวมถูกไหมครับเพื่อที่จะนำทั้งหมดนี้มารวมกันนักเรียนช่วยครูรวมนะครับว่าได้630หรือเปล่าจากนั้นครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็ทำเหมือนเดิมถูกไหมครับในที่นี้เนี่ยเนื่องจากไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอย่างเราก็ใช้เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรใช้มิวเนี่ยนะครับจาก 14.5 บวกกัน5ตัว 24.5 บวกกัน3ตัว 34.5 บวกกัน5ตัวจนถึง 44.5 บวกกัน7ตัวครับก็เอามาบวกกันให้หมดเลยแล้วก็หารด้วยอะไรครับจำนวนข้อมูลทั้งหมดในที่นี้ก็เป็น5บวก3บวก5บวก7ครับซึ่งก็คือ20นักเรียนก็จะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมาเป็น 31.5 คะแนนครับนะตรงนี้เนี่ยนักเรียนสังเกตนิดนึงครับว่าการที่เรานำตัวแทนของข้อมูลในแต่ละชั้นซึ่งก็คือจุดกึ่งกลางชั้นคูณกับอะไรครับคูณกับความถี่ของชั้นนั้นๆเนี่ยนะครับเราจะสรุปออกมาเป็นสูตรในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบนี้ได้อย่างไรกันครับนั่นเองครับหลังจากที่นักเรียนได้เห็นตัวอย่างของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตสำหรับข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองมาสรุปเป็นสูตรนิดนึงลองดูในตารางนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในการที่จะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับเราจะต้องเป็นไงครับหาจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นมาซะก่อนเราก็เรียกเป็น x1 x2 เรื่อยไปจนถึง xk ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะถือว่าอันตรภาคชั้นของเราเนี่ยมีชั้นที่1ชั้นที่2เรื่อยไปจนถึงชั้นที่ k ครับเมื่อเราได้จุดกึ่งกลางของแต่ละอันตรภาคชั้นซึ่งเราถือว่าเป็นตัวแทนของแต่ละชั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำตัวแทนของแต่ละชั้นเนี่ยครับไปคูณกับความถี่ของชั้นนั้นๆเนี่ยนะฮะเราก็จะเรียกเป็น f1 f2 เรื่อยไปถึง fk ก็จะเป็นความถี่ชั้นที่1ชั้นที่2เรื่อยไปจนถึงชั้นที่ k ครับ
เพราะนั้นเราก็นำ xi ครับซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นที่ i ใดๆเนี่ยนะครับไปคูณกับความถี่ของชั้นที่ i ก็คือ fi ครับแล้วก็มาหาผลรวมครับเราก็จะเขียนสั้นๆเป็น summation ของอะไรเอ่ยของ fi คูณกับ xi i ตอนนี้วิ่งตั้งแต่1จนถึง k ก็คือจำนวนชั้นทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งก็คือ n นะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับประชากรกับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับเราก็ใช้ n ใหญ่แล้วก็ n เล็กใช่ไหมครับแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่นั่นเลยอย่าลืมนะครับว่า n ใหญ่หรือ n เล็กอะไรเนี่ยเราจะหาได้ยังไงครับจริงๆแล้วก็คือผลรวมของความถี่ของอันตรภาคชั้นทุกชั้นที่เรามีอยู่นี่แหละนะครับนะแล้วเราก็ใช้สัญลักษณ์ต่างกันนิดหน่อยครับในการแทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตสำหรับประชากรแล้วก็สำหรับตัวอย่างครับเราจะใช้มิวสำหรับประชากรเราจะใช้ x bar สำหรับตัวอย่างครับสำหรับค่ากลางของข้อมูลอีกแบบนึงเนี่ยนะครับที่เป็นแบบที่สำคัญอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือมัธยฐานครับมัธยฐานเนี่ยจริงๆแล้วก็คือข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางถูกไหมฮะหลังจากที่เราเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเรียงข้อมูลจะจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเป็นข้อมูลที่นำมาเขียนเป็นอันตรภาคชั้นแล้วเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยถ้าเรานำมาเขียนเป็นอันตรภาคชั้นแล้วนะครับมันมักจะเป็นไงอยู่แล้วฮะเรียงให้อยู่แล้วจะจากมากไปน้อยหรือจะจากน้อยไปมากก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องเรียงข้อมูลสำหรับการหามัธยฐานในแง่ที่เป็นอันตรภาคชั้นเนี่ยโอเคอยู่แล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะสิ่งที่เหลืออยู่คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางได้อย่างไรแล้วเราจะหาตรงนั้นได้อย่างไรนะครับก็ง่ายๆอะฮะก็เหมือนกับของเดิมเราก็ควรจะเป็นไงครับนำจำนวนข้อมูลนั้นมาบวกด้วย1แล้วก็หารด้วย2จำได้ไหมนักเรียนอย่างเช่นถ้าเรามีข้อมูล5ตัวเราก็บวก1หาร2ได้ตัวที่เท่าไหร่ครับได้ตัวที่3ถ้ามีข้อมูล4ตัวบวก1หาร2ก็ได้ตัวที่เท่าไหร่นะครับได้ตัวระหว่างตัวที่2กับตัวที่3นี่ใช่ไหมครับได้ตัวที่ 2.5 เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขอีกนิดหน่อยครับสำหรับข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจำนวนข้อมูลจะมีเป็นไงครับจำนวนมหาศาลครับอย่างที่ครูเคยได้เกริ่นกันไว้แล้วนิดหน่อยเนี่ยนะครับข้อมูลมีจำนวนมหาศาลอย่างเช่นเอาเป็นว่าสักล้านตัวนะครับแต่ว่านักเรียนนิดนึงนะตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยนะไม่มีข้อมูลเป็นล้านตัวนะนักเรียนนะครูคิดไม่ไหวสมมุติว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมีเป็นล้านตัวเลยนะครับ n ของเราเป็นล้านตัวการที่จะบอกว่า n บวก1ส่วน2หรือ n ส่วน2ครับนักเรียนล้านบวกด้วย1ส่วน2กับล้านเดียวแล้วหารด้วย2นะครับนักเรียนว่ามันต่างกันเยอะไหมฮะมันจี๊ดเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นแล้วเนี่ยนะครับการหาตำแหน่งข้อมูลตัวตรงกลางเนี่ยเราจะเอา n มาเลยครับคือจำนวนข้อมูลแล้วหารด้วย2ครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นของประชากรก็ใช้ n ใหญ่ถ้าเป็นของตัวอย่างก็ใช้ n เล็กเพราะฉะนั้นเราจะมาหาข้อมูลตัวที่ n ส่วน2กันเราก็จะเรียกเป็น x ห้อย n ส่วน2ตรงนี้แหละครับปัญหาเพราะว่าข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นเนี่ยเราไม่เห็นข้อมูลจริงๆใช่ไหมนักเรียนเรารู้แต่ว่ามีข้อมูลอยู่ในช่วงเนี้ยเท่านี้ตัวมีข้อมูลอยู่ในอีกช่วงนึงเท่านั้นตัวจะแงะหาไอ้เจ้าตัว n ส่วน2เนี่ยแงะหาตัวที่เป็น x ตัวที่ n ส่วน2เนี่ยได้ยังไงแงะหายังไงเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันแงะดูเลยครับนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเราต้องการจะหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ครับมี10ถึง19นะมีความถี่เป็น5 20ถึง29ความถี่เป็น3 30ถึง39ความถี่เป็น5แล้วก็40ถึง49ความถี่เป็น7เนี่ยนะครับนะตรงนี้เนี่ยเราจะหามัธยฐานได้อย่างไรนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะถือว่าอะไรครับข้อมูลเรามีเยอะมากนะทั้งที่ตอนนี้จริงๆคือ20เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่างน้อยๆเราทราบอยู่ในใจว่าเอาแหละตำแหน่งที่ควรจะเป็นมัธยฐานเนี่ยก็คือตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับเป็น n ส่วน2ในที่นี้ก็คือเป็นตำแหน่งที่10เราจะแงะตำแหน่งที่10มาจากไหนนักเรียนลองมาช่วยกันดูเนี่ยนะครับนะสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับเรามาเปลี่ยนแปลงตารางใหม่กันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับนะเป็นขอบล่างกับขอบบนครับเพื่อให้ข้อมูลมันต่อเนื่องกันนะครับเราก็จะเป็น 9.5 ถึง 19.5 19.5 ถึง 29.5 29.5 ถึง 39.5 แล้วก็ 39.5 ถึง 49.5 เนี่ยนะครับจากนั้นครับเพื่อที่จะหาข้อมูลว่า
ไปถึงตัวที่เท่าไหร่แล้วในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูจากความถี่สะสมครับนะความถี่สะสมในชั้นแรกนี่คืออะไรนะครับคือ5แสดงว่ามาถึงชั้นนี้เนี่ยมีข้อมูลไปแล้วกี่ตัวครับมีข้อมูลไปแล้ว5ตัวนะเพราะฉะนั้นในชั้นถัดไปเนี่ยนะครับที่บอกว่าความถี่สะสมเป็น8แสดงว่ามาถึงชั้นนี้เนี่ยครับมีข้อมูลไปแล้วกี่ตัวครับ8ตัวนะครับในขณะที่ชั้นถัดไปชั้นที่3ก็จะเป็นอะไรครับมีความถี่เพิ่มมาอีก5นะมีข้อมูลเพิ่มอีก5ตัวนะครับเพราะนั้นมาถึงชั้นนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับมาถึงชั้นนี้เนี่ยก็จะมีจำนวนข้อมูลไปแล้วทั้งสิ้น13ตัวนะครับพอถึงชั้นสุดท้ายครับก็แน่นอนต้องมีความถี่สะสมเป็น20ใช่ไหมครับเป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดแสดงว่าตอนนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเราก็ทราบว่าตั้งแต่แรกสุดเลยนะตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นสุดท้ายเนี่ยครับมีข้อมูลไปแล้ว20ตัวอย่างนี้เป็นต้นแม้เพราะฉะนั้นเราเห็นหรือยังว่าข้อมูลในลำดับที่10เนี่ยอยู่ในชั้นไหนนักเรียนนะชั้นที่1มีข้อมูลแค่5ตัวชั้นที่2มีข้อมูลมาถึงตัวที่8พอมาชั้นที่3ครับมีข้อมูลถึบไปถึงตัวที่13แสดงว่าตัวที่10เนี่ยซ่อนอยู่ชั้นไหนครับตัวที่10เนี่ยซ่อนอยู่ในอันตรภาคชั้นชั้นที่3ครับเราลองมาดูนิดนึงว่านี่แหละที่สิ่งที่ครูบอกว่าจะต้องแงะออกมาเนี่ยครับเราจะแงะโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์หรือเทียบสัดส่วนครับลองมาดูสัดส่วนนิดนึงนะครับสัดส่วนที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่ครับดูนะสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็คืออะไรครับมัธยฐานแหมอยู่ตรงไหนอยู่แถวๆนี้ก็แล้วกันนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นค่าเท่าไหร่นะมาดูครับว่าข้อมูลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากไหนครับเริ่มจากขอบล่างคือ 9.5 นะแล้วก็ข้อมูลที่เรารู้ครับคือ 29.5 ใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงอันตรภาคชั้นที่3เนี่ยนะครับไปจนถึง 29.5 เนี่ยเราทราบว่าตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีข้อมูลทั้งหมด8ตัวครับนะจาก 9.5 ถึง 29.5 เราทราบว่าจำนวนข้อมูลเนี่ยมีอยู่8ตัวเอาละมาดูชั้นเจ้าปัญหาที่มัธยฐานของเราอยู่คือชั้นที่3ครับชั้นที่3เนี่ยขอบล่างก็ 29.5 ขอบบนคือ 39.5 เอ๊ะเรารู้ไหมว่าในชั้นนี้เนี่ยมีข้อมูลอยู่กี่ตัวนักเรียนเราดูได้จากความถี่ใช่ไหมครับว่าในชั้นนี้เนี่ยความถี่เป็น5ในอันตรภาคชั้นที่3เนี่ยครับมีจำนวนข้อมูล5จำนวนแล้วความกว้างเท่าไหร่ครับนักเรียนนับได้ใช่ไหมหรือว่าเอาขอบบนลบขอบล่างก็ได้เนี่ยนะครับเราทราบว่าความกว้างเป็น10คะแนนครับแล้วสำหรับอันตรภาคชั้นที่3ที่มีจำนวนข้อมูลเพียง2จำนวนล่ะครับทำไมถึง2จำนวนท่านนักเรียนเพราะเราทราบว่าเรากำลังจะไปข้อมูลตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวที่10นะก็ต้องเพิ่มจาก8ไปอีก2ใช่ไหมครับข้อมูลอีก2จำนวนล่ะจะกว้างเท่าไหร่คราวนี้ครับเราก็ต้องเทียบสัดส่วนแล้วครับของเดิมเนี่ยถ้าผมว่ากว้าง10คะแนนมีข้อมูลอยู่5จำนวนของใหม่คราวนี้ถ้าบอกว่าข้อมูลของเรามีแค่2จำนวนจะกว้างเท่าไหร่ล่ะครับนักเรียนก็เทียบสัดส่วนได้เป็น10ส่วน5แล้วก็คูณด้วย2ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ทราบว่าตรงนี้เนี่ยจะกว้าง4คะแนนครับแสดงว่าเพื่อจะเดินไปให้ถึงตัวที่เป็นมัธยฐานเนี่ยเราจะต้องเดินไปอีกเท่าไหร่ครับอีก4คะแนนจากไหนนักเรียนจาก 29.5เพราะนั้นตรงนี้เราทราบแล้วครับว่ามัธยฐานของเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับเป็น 33.5 ครับก็เอา 29.5 บวกไปอีก4ครับตรงนี้เนี่ยคือคะแนนที่เป็นข้อมูลในลำดับที่10ครับเพราะฉะนั้นมัธยฐานคือ 33.5 นั่นเองครับสำหรับมัธยฐานที่เราหาจากตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะการเทียบบัญญัติไตรยางค์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราสามารถสรุปมาเป็นสูตรได้แบบนี้ครับนะเป็น L บวกด้วยในวงเล็บเนี่ยมี N ส่วน2ลบด้วยซ้ำ FL ส่วนด้วย FM แล้วก็คูณด้วย I ครับสัญลักษณ์เหล่านี้คืออะไรบ้าง L เนี่ยคือขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มัธยฐานปรากฏอยู่ N ใหญ่นี่คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นประชากร Summation FL ตัวนี้คือผลรวมของความถี่ทุกอันตรภาคชั้นที่มีช่วงคะแนนต่ำกว่าชั้นที่มัธยฐานอยู่นะครับในขณะที่ F ห้อย M เนี่ยคือความถี่ของชั้นที่มัธยฐานปรากฏอยู่เลยแล้วสำหรับ I เนี่ยครับคือความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มัธยฐานตัวนี้ปรากฏอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนย้อนกลับไปที่ตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วเราลองแทนค่าครับเราจะได้ว่า L ของเราในที่นี้เนี่ย
ก็คืออะไรเอ่ยขอบล่างเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็น 29.5 n จำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ20 summation fl เนี่ยสำหรับผลรวมความถี่ชั้นที่ต่ำกว่าอันที่มาตรฐานอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็น8 fm เนี่ยความถี่ชั้นนั้นเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5ใช่ไหมครับแล้วในขณะที่ i เนี่ยครับความกว้างของอันดับภาคชั้นเป็น10ครับเมื่อเราแทนค่าเข้าไปครับจะเห็นว่าสูตรที่เราได้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะคล้ายๆกับที่เราทำเมื่อสักครู่นี้แหละครับแล้วก็ได้ค่าออกมาเป็น 33.5 เท่ากันเลยครับแหมนักเรียนนิดนึงนะไหนๆเราก็บอกแล้วว่าเจ้า l กับ u เนี่ยนะครับl เนี่ยคือขอบล่างใช่ไหมครับแล้ว U ที่ครูพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นขอบบนของอันตรภาคชั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเขย่งกันอยู่นิดนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสูตรที่เป็น L เนี่ยครับก็ยังจะมีสูตรที่สามารถหามาตรฐานจากการใช้ U ซึ่งก็คือขอบบนของอันตรภาคชั้นที่มาตรฐานนี้อยู่ก็ได้ครับแล้วสูตรก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับนะสำหรับสูตรในการหามาตรฐานเนี่ยนะครับเป็นสูตรที่สำคัญมากนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องการเทียบบัญญัติตรยางนักเรียนจะต้องจำสูตรนี้ให้ได้และสูตรนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในลักษณะคล้ายกันตอนที่นักเรียนหาตำแหน่งของข้อมูลนะครับที่เราจะพูดถึงในตอนต่อๆไปครับนั่นเองครับเป็นไงบ้างมึนกับสูตรแย่แล้วหรือยังนะครูเลยจับสูตรทั้งหลายเนี่ยมาสรุปให้ดูอีกทีนะครับในตารางนี้นะครับในการหามัธยฐานสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่เป็นตารางเป็นอันตรภาคชั้นแล้วเนี่ยนะครับสำหรับทั้งของประชากรแล้วก็สำหรับทั้งของตัวอย่างครับก็จะมีสูตรเหล่านี้ครับสิ่งที่สำคัญครับก็คือว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจว่าที่มาของสูตรเนี่ยมาจากการเทียบบัญญัติตรยางนักเรียนจะต้องจำสูตรเหล่านี้ด้วยตัวเองครับมันก็มีความยุ่งยากอยู่นิดนึงว่าเวลาที่จำเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนบวกตรงไหนลบตรงไหนหารตรงไหนคูณใครอยู่ข้างล่างใครอยู่ข้างบนเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครช่วยได้ครับนักเรียนเท่านั้นที่ต้องช่วยตัวเองว่าจะทำอย่างไรนะ L คืออะไร U คืออะไร N ใหญ่ N เล็กเป็นยังไง summation F ห้อย L F ห้อย U หมายถึงอะไร F ห้อย M หรือว่าตัว I ใหญ่จะหมายถึงอะไรเนี่ยนะครับสิ่งที่ครูมีความรู้สึกว่าทำให้ครูจำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับครูทำอย่างเดียวครับก็คือทำแบบฝึกหัดเยอะๆเพราะนักเรียนต้องลองไปทำแบบฝึกหัดเรื่องอันนี้เนี่ยที่ใช้สูตรเหล่านี้นะครับเยอะๆนะครับนั่นเองครับสำหรับค่ากลางของข้อมูลอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือฐานนิยมครับจริงๆแล้วเนี่ยฐานนิยมเนี่ยหาได้ง่ายถูกไหมครับเพียงแต่ว่าความสำคัญของมันเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะพอสมควรในการที่จะสำรวจความพึงพอใจหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเรามาดูกันนิดนึงครับว่าถ้าบอกว่าข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นแล้วเนี่ยครับเราจะหาฐานนิยมกันได้อย่างไรนักเรียนน่าจะพอจำกันได้ใช่ไหมครับว่าฐานนิยมเนี่ยก็คือข้อมูลตัวที่เป็นไงครับมีความถี่สูงที่สุดถ้าเราเห็นข้อมูลทุกตัวครับเราก็ดูได้ว่าข้อมูลตัวไหนเจอบ่อยที่สุดมีเยอะที่สุดตรงนั้นก็มีความถี่สูงที่สุดถูกไหมครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นครับแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดอะไรนะครับเรามองแต่ความถี่ถูกไหมเราก็มองได้ว่าความถี่ของชั้นไหนเยอะที่สุดตรงนั้นเนี่ยชั้นนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นใครครับควรจะเป็นฐานนิยมซึ่งเราจะบอกว่าทั้งชั้นเป็นฐานนิยมก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเราก็จะพูดถึงจุดกึ่งกลางชั้นซึ่งคืออะไรครับตัวแทนของชั้นนั้นๆว่าเป็นฐานนิยมตรงนี้เป็นไงฮะตรงนี้ใจเร็วด่วนได้ไปนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าอันตรภาคชั้นแต่ละชั้นไม่จำเป็นที่ต้องกว้างเท่ากันเพราะฉะนั้นความกว้างของแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้การที่เราดูความถี่เลยเนี่ยว่าใครเป็นความถี่สูงสุดแล้วตอบเลยเนี่ยนะครับเป็นคำตอบที่ยังผิดพลาดอยู่นิดหน่อยสิ่งที่เราต้องหาก่อนครับก็คือความหนาแน่นของอันตรภาคชั้นครับความหนาแน่นของอันตรภาคชั้นเนี่ยครูขอนิยามให้เป็นความถี่ของแต่ละชั้นครับแล้วก็หารด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้นๆ นะครับนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ทราบว่าความกว้างของแต่ละชั้นเนี่ยจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราจะดูว่าตัวไหนเป็นฐานนิยมเรามาดูอะไรแทนครับเรามาดูว่าชั้นไหนมีความหนาแน่นสูงที่สุดครับ
แล้วก็จุดกึ่งกลางของชั้นนั้นนะครับจะเป็นฐานนิยมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับว่าอันตรภาคชั้นของเราเป็นอย่างไรความถี่ที่เขาหลอกมาเป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องหาความหนาแน่นของชั้นอย่างไรเพื่อจะตอบฐานนิยมได้อย่างถูกต้องครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนี้นะครับเพื่อจะหาฐานนิยมนะครับเรามีคะแนนแบบนี้นะเป็นอันตรภาคชั้นมาแบบนี้4ชั้นแล้วก็มีความถี่มาให้4ตัวแบบนี้นะครับนะสิ่งที่นักเรียนควรจะหาก่อนเนี่ยก็คืออะไรนะครับคือความหนาแน่นของแต่ละชั้นใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรครับเนื่องจากว่าตอนนี้ความกว้างเนี่ยบังเอิญว่าเท่ากันทุกชั้นเลยเป็น10เพราะฉะนั้นความหนาแน่นก็จะเป็น 0.5 0.3 0.5 แล้วก็ 0.7 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาแน่นของตัวที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เท่าไหร่ครับเป็นชั้นสุดท้ายนะ40ถึง49เนี่ยเพราะฉะนั้นฐานนิยมครับก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของชั้นนี้แหละครับก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย 44.5 นี่เองก็มีข้อสังเกตนะครับอย่างที่ครูบอกแล้วก็คือว่าถ้าความกว้างเท่ากันทุกชั้นเนี่ยก็มองเฉพาะอะไรได้เลยมองเฉพาะความถี่ได้เลยครับมาดูอีกตัวอย่างนึงครับว่าแล้วถ้าความกว้างไม่เท่ากันบ้างล่ะจะมีอะไรคลาดเคลื่อนบ้างนะครับในกรณีนี้เนี่ยตอนนี้มีอยู่กี่ชั้นครับมี5ชั้นแล้วก็ความถี่5แบบมาแบบนี้ลองมาดูความหนาแน่นแต่ละอันเลยครับอันแรกเนี่ยกว้าง10เพราะฉะนั้นความหนาแน่นเป็น 0.5 ต่อมากว้าง20ครับความหนาแน่นกลายเป็น 0.3 ต่อมากว้าง20อีกเป็น 0.4 อันต่อมาอันที่4กว้าง30ครับความหนาแน่นเป็น 0.3 แล้วสุดท้ายความกว้างแค่5เท่านั้นเองความหนาแน่นเป็น 0.4 ครับนักเรียนดูได้เลยครับว่าใครหนาแน่นเยอะที่สุดครับสูงสุดก็คือ 0.5 ชั้นที่1นั่นเองเพราะฉะนั้นฐานนิยมเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรครับคือ 14.5 ถ้านักเรียนปิดความหนาแน่นแล้วดูแค่ความถี่ครับตอบผิดเลยไหมใช่ไหมครับจะเห็นว่าความถี่ที่เยอะที่สุดเนี่ยคือเลข9ซึ่งเป็นชั้นที่4แต่ตรงนี้ยังตอบเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสำรวจก่อนนะครับว่าความกว้างของแต่ละชั้นเนี่ยเท่ากันหรือไม่เพื่อที่จะดูว่าจำเป็นต้องหาความหนาแน่นเพื่อที่จะตอบฐานนิยมหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องระวังนั่นเองครับสำหรับค่ากลางของข้อมูลอีก2แบบที่เราเคยพูดถึงกันไปเนี่ยนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแล้วก็ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกนะครับเรามาดูค่าเฉลี่ยเรขาคณิตกันก่อนนะครับนักเรียนน่าจะจำได้นะครับว่าสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเนี่ยเราก็นำอะไรครับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมาคูณกันให้หมดถูกไหมครับแล้วก็ถอดรากที่ n ซึ่ง n ตัวนี้คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นคราวนี้ถ้าบอกว่าข้อมูลที่เราแจกแจงความถี่แล้วล่ะครับมีอันตรภาคชั้นแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิตอย่างไรขั้นแรกใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องดูชั้นที่1ก่อนถูกไหมฮะในชั้นที่1เราก็ต้องหาอะไรครับตัวแทนของชั้นตัวแทนของชั้นก็เหมือนเดิมครับก็คือจุดกึ่งกลางชั้นเราเรียกเป็น x 1ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยในชั้นที่1ก็จะมีความถี่คือ f 1ตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่า x 1ซึ่งเป็นตัวแทนของชั้นที่1ของเราเนี่ยครับก็มีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับมีอยู่ f 1ตัวครับเราก็เอา x 1ทั้ง f 1ตัวนี้มาคูณกันทั้งหมดถูกไหมพอเอามาคูณกันทั้งหมดเราก็เรียกว่าอะไรครับ x 1ยกกำลัง f 1ทำเหมือนกันครับในชั้นที่2ก็จะกลายเป็น x 2ยกกำลัง f 2เรื่อยไปเลยครับจนถึงชั้นสุดท้ายเราเรียกเป็นชั้นที่ k ก็จะเป็น xk ยกกำลัง fk คราวนี้ครับถอดรากที่อะไรนะเลยอย่าสับสนนะจำนวนชั้นนี้เป็น1ถึง k นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีจำนวนข้อมูลยังเป็นอะไรอยู่ครับยังเป็นตัว n อยู่ใช่ไหมครับใช้ n ใหญ่สำหรับประชากรแล้วก็ใช้ n เล็กสำหรับอะไรนะครับสำหรับตัวอย่างแล้ว n ใหญ่กับ n เล็กเนี่ยหามาจากไหนครับนักเรียนจริงๆแล้วก็คือผลรวมของอะไรครับผลรวมของความถี่ทั้งหมดทุกชั้นที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับสำหรับค่ากลางอีกแบบนึงนะครับก็คือค่าเฉลี่ยอะไรครับค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกครับนักเรียนจำได้เนี่ยในการหาค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกเนี่ยเรานำข้อมูลมาใช่ไหมครับแล้วเป็นไงก่อนครับกลับเศษเป็นส่วนเสร็จแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่กลับเศษเป็นส่วนแล้วครับจากนั้นก็เป็นไงครับกลับเศษเป็นส่วนอีกทีนะนักเรียนนะตรงนี้นักเรียนต้องดูดีๆอย่าให้สับสนนะครับเพราะนั้นในทำนองเดียวกันครับในการหาค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นไงครับดูข้อมูลทีละชั้นอีกแล้วแล้วก็ในแต่ละชั้นอย่างเช่นชั้นแรกเนี่ยครับเราก็หาอะไรครับเราหาตัวแทนของข้อมูลในชั้นที่1
เราเรียกว่าอะไรเหมือนเดิมครับเราเรียกว่า x 1อันนี้ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นใช่ไหมครับพอเราได้ x 1มาเนี่ยอย่าลืมว่าความถี่ในชั้นที่1คือ f 1เนี่ยก็คืออะไรครับเสมือนกับว่าเรามี x 1อยู่อย่างเงี้ย f 1ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา x 1เนี่ยครับมาเป็นไงครับมากลับเศษเป็นส่วนแล้วก็บวกกันอีกแล้วครับบวกกันกี่ครั้งครับบวกกัน f 1ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นอะไรครับ f 1คูณอยู่กับ1ส่วน x 1ใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเราก็เขียนสั้นๆเป็น f 1หารด้วย x 1เลยอันนี้ชั้นแรกชั้นที่2ก็ทำในทำนองเดียวกันครับหาจุดกึ่งกลางชั้นที่เป็นตัวแทนของชั้นที่2ก็คือ x 2แล้วก็กลับเศษเป็นส่วนแล้วบวกกันกี่ครั้งนะครับบวกกัน f 2ครั้งเพราะนั้นเลยก็จะได้เป็น f 2ส่วนด้วย x 2บวกกันไปเรื่อยๆครับจนถึงชั้นสุดท้ายคือชั้นที่ k นั่นเลยจะได้เป็น fk หารด้วยอะไรครับหารด้วย xk จากนั้นพอนักเรียนบวกกันหมดใช่ไหมครับหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเจ้าส่วนกลับที่บวกกันแล้วใช่ไหมครับแล้วกลับเศษเป็นส่วนอีกทีครับสุดท้ายสูตรสำเร็จของเราสำหรับค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกก็เลยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น n ตัวใหญ่แล้วก็หารด้วยอะไรครับครูเขียนสั้นๆเป็น summation ของ fi หารด้วย xii วิ่งตั้งแต่1จนถึงอะไรครับวิ่งตั้งแต่1จนถึง k อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ k คืออะไรนักเรียนจำนวนชั้นส่วนเจ้า n ใหญ่หรือ n เล็กสำหรับประชากรกับตัวอย่างเนี่ยนะครับเราก็หามาจากอะไรเอ่ยหามาจากผลรวมของความถี่ทั้งหมดที่ข้อมูลให้มาครับเอาละเพื่อความมั่นใจว่านักเรียนใช้สูตรเป็นนะครับเราลองมาดูว่าค่าเฉลี่ยเรขาคณิตกับค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกของข้อมูลชุดนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับนะเรามีมาให้ทั้งหมดตอนนี้กี่ชั้นเอ่ย4ชั้นแล้วก็มีความถี่มาให้เป็น2 4 2 2แบบนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องหาก่อนเลยก็คืออะไรครับจุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นนะครับนักเรียนคำนวณสิครับว่าได้อย่างครูไหม2 7 12แล้วก็17ครับเอาละค่าเฉลี่ยเรขาคณิตก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็นำจุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นมาเป็นไงครับมายกกำลังด้วยความถี่ของชั้นนั้นๆ นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมี2ยกกำลัง2 7ยกกำลัง4 12ยกกำลัง2 17ยกกำลัง2จากนั้นก็นำพวกเหล่านี้ครับมาคูณกันให้หมดเลยครับแล้วก็ถอดรากที่ n ซึ่งคือจำนวนข้อมูลในที่นี้คือเท่าไหร่ครับนักเรียนบวกกันสิ10หรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็ถอดรากที่10ตายแล้วนักเรียนช่วยครูคูณหน่อยตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่านไม่ถูกเลย399ล้านกว่าๆนะครับถอดรากที่10นะนักเรียนไปถอดเองนะว่าได้เท่าไหร่นะครับสำหรับค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกล่ะครับเราต้องหาอย่างไรเราก็มีสูตรใช่ไหมครับสูตรก็คือ n คือจำนวนข้อมูลส่วนด้วยผลรวมของอะไรครับของตัว fi หารด้วย xi แต่ละตัวเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราหา xi ซึ่งคือจุดกึ่งกลางชั้นรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็พร้อมที่จะหาค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกแล้วครับ n ใหญ่ก็คืออะไรครับคือ10เรียบร้อยไปแล้วเป็นจำนวนข้อมูลเพราะนั้นก็ส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยเอา f 1หารด้วย x 1นะก็เป็น2ส่วน2บวกกับอะไรครับf 2หารด้วย x 2ก็4ส่วน7แล้วก็2ส่วน12แล้วก็2ส่วน17ครับทั้งหมดนี้มาบวกกันครับโอ้นักเรียนบวกลำบากหน่อยนะเพราะว่าเป็นบวกเศษส่วนนะครับหลังจากบวกแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับครูก็ได้ออกมาว่ามีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ 5.39 นักเรียนช่วยกันดูนะครับว่าได้แบบนี้จริงหรือเปล่านะถ้าไม่ได้นี่รีบโวยวายเลยนะครับนั่นเองเพื่อความมั่นใจนะครับเรามาดูตัวอย่างอันนี้กันอีกสักนิดหนึ่งครับตัวอย่างนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมัธยฐานน้อยกว่าฐานนิยมค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐานหรือเปล่ามัธยฐานมากกว่าฐานนิยมหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ครับสรุปแล้วเราต้องหาอะไรฮะเราต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราต้องหามัธยฐานเราต้องหาฐานนิยมครับเอาละไปหากันเลยเพื่อจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราต้องหาอะไรก่อนนักเรียนจุดกึ่งกลางชั้นเราจะต้องนำจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละชั้นไปคูณกับอะไรครับความถี่ของชั้นนั้นๆครับนักเรียนได้เหมือนกันไหม fi คูณ xi เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็เป็นไงเอ่ยหาผลรวมของ fi กับ xi ทุกชั้นแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลครับนักเรียนก็จัดการรวมแล้วก็หารให้เรียบร้อยนะครับได้ออกมาเป็น 6.4 วันโอ้โหนักเรียนต้องช่วยกันเช็คนะว่าครูทำถูกจริงๆนะเอาแหละถ้าจะหามัธยฐานทำยังไงครับครูขออนุญาตใช้สูตรเลยก็แล้วกันนะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้คล่องกับสูตรด้วยแต่ก่อนที่จะใช้สูตรนักเรียนต้องเป็นไงก่อนครับหาตำแหน่งของมัธยฐานซะก่อนตำแหน่งในที่นี้ก็คือ40ส่วน2ครับก็เป็นตัวที่20
ข้อมูลตัวที่20สิ่งที่นักเรียนต้องหารอไว้เลยคืออะไรครับความถี่สะสมครับก็เป็น8 20 30 30แล้วก็อะไรครับ40เพราะฉะนั้นตัวที่20ซ่อนอยู่ที่ไหนพอดีนักเรียนซ่อนอยู่ที่ชั้นที่2พอดีใช่ไหมครับนักเรียนก็ใช้สูตรอะไรครับใช้สูตรที่เป็น L บวกด้วย N ส่วน2ลบ3 FL ส่วนด้วย FM คูณกับ I นะครับหลังจากที่นักเรียนคำนวณออกมาแล้วครับได้เป็นเท่าไหร่พอดีครับ 5.5 วันพอดีนะตรงนี้มีข้อสังเกตให้เลยนิดนึงครับว่าสังเกตครับว่าตัวที่20เนี่ยคล้ายๆกับเป็นตัวสุดท้ายของชั้นนี้พอดีแล้วค่ามัธยฐานที่ได้ออกมาก็เป็นอะไรพอดีครับเป็นขอบบนของชั้นนี้พอดีซะด้วยนะครับนี่เป็นข้อสังเกตนิดนึงมาดูสุดท้ายครับฐานนิยมฐานนิยมจริงๆแล้วนักเรียนจะต้องหาอะไรด้วยครับจะต้องหาความหนาแน่นของแต่ละชั้นใช่ไหมแต่สำรวจแล้วว่าความกว้างของแต่ละชั้นเป็นไงกันครับเท่ากันหมดครับก็คือเท่ากับ3เพราะฉะนั้นดูได้เลยครับว่าตัวไหนที่มีความถี่สูงสุดชั้นไหนครับชั้นที่2มีความถี่สูงสุดแสดงว่าจุดกึ่งกลางของชั้นที่2เนี่ยครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นฐานนิยมในที่นี้ก็คือเท่าไหร่ครับ4วันพอดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วข้อนี้เนี่ยเราก็ได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 6.4 วันมัธยฐานเป็น 5.5 วันและฐานนิยมเป็น4วันนักเรียนเปรียบเทียบกันเองนะครับว่าใครมากกว่าใครน้อยกว่าเพื่อที่จะกลับไปตอบคำถามเริ่มต้นครับนักเรียนครับมาถึงจุดๆนี้เนี่ยนักเรียนคงตาลายกับข้อมูลที่อยู่ในอันตรภาคชั้นแล้วก็การคำนวณเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมครับเรามาสรุปกันนิดนึงครับว่าตกลงในวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วก็สร้างเป็นอันตรภาคชั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าใช้สูตรคล้ายๆเดิมครับจริงๆแล้วไอเดียของเราก็คือว่าจะนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนข้อมูลใช่ไหมครับเพียงแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นหน้าตาของข้อมูลทั้งหมดเราจึงต้องไปไงครับพยายามหาตัวแทนของข้อมูลในแต่ละชั้นซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็น x 1 x 2ไล่ไปจนถึงใครครับไล่ไปจนถึง x k สำหรับชั้นที่ k จากนั้นก็เป็นไงครับนำไปคูณกับความถี่ของแต่ละชั้นก็คือ x 1ก็คูณกับ f 1 x 2ก็คูณกับ f 2เลื่อยไปจนถึง x k ก็คูณกับf k แล้วเราก็นำมาบวกกันแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งก็คือผลรวมของความถี่ทั้งหมดนั่นเองครับนะสำหรับไม่ว่าจะเป็นประชากรหรือว่าตัวอย่างเนี่ยนะครับเรายังใช้สูตรเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอะไรเท่านั้นเองเปลี่ยนสัญลักษณ์ในการใช้แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตแทนที่จะเป็นมิลสำหรับประชากรก็เป็นอะไรครับ x bar สำหรับตัวอย่างเช่นนี้เป็นต้นแล้วก็ใช้ n ใหญ่กับ n เล็กซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนน่าจะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับสำหรับอีกอันนึงซึ่งแบบว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เจออยู่บ่อยๆมีการถามกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการหามัธยฐานสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่ออกมาแล้วแล้วก็เป็นอัตราภาคชั้นแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็ใช้ได้2วิธีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านักเรียนแม่นเรื่องการเทียบบัญญัติตรยางอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยก็ใช้เทียบบัญญัติตรยางครับแล้วก็ไม่ต้องจำสูตรแต่ถ้าบอกว่านักเรียนบอกว่าวุ่นวายเหลือเกินการเทียบบัญญัติตรยางเราเก่งมากมีความจำดีมากงั้นขอจำสูตรกันแล้วกันสูตรก็ใช้ได้2สูตรอย่างเงี้ยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะครับเราก็ใช้ทั้ง2สูตรแบบนี้ได้นะตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าสัญลักษณ์แต่ละอันที่ปรากฏอยู่ในสูตรคืออะไรบ้างนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอีกครั้งแล้วทำบ่อยๆเพื่อที่จะจำสัญลักษณ์เหล่านี้ในสูตรให้ได้นะครับสำหรับฐานนิยมนะครับนักเรียนในการที่เราจะหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วสร้างเป็นอัตราภาคชั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อสังเกตอยู่นิดหน่อยก็คือว่าถ้าเผื่อว่าความกว้างชั้นของทุกชั้นเนี่ยนะครับที่เราเช็คสำรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าความกว้างชั้นเท่ากันหมดครับเราดูเฉพาะความถี่สูงสุดก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเขาหลอกเรามานิดนึงเนี่ยโดยที่ความกว้างชั้นแต่ละชั้นเกิดไม่เท่ากันขึ้นมาครับเราต้องหาอะไรซะก่อนต้องหาความหนาแน่นของแต่ละชั้นครับสำหรับความหนาแน่นของแต่ละชั้นเนี่ยก็จะเป็นความถี่ของชั้นนั้นๆหารด้วยความกว้างของชั้นนั้นๆนะครับนะจากนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าชั้นไหนที่มีความหนาแน่นของชั้นสูงสุดครับจุดกึ่งกลางชั้นนั้นแหละครับจะกลายเป็นฐานนิยมเลยนะฮะ
ทีนี้เนี่ยสำหรับค่ากลางอีก2แบบที่เราแถมมาให้เนี่ยนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแล้วก็ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกมีแนวคิดคล้ายๆเดิมครับสำหรับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเนี่ยเราก็จะต้องเป็นไงนะครับนำข้อมูลทั้งหมดมาคูณกันแล้วก็ถอดรากที่จำนวนข้อมูลใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่ว่าการที่แต่ละชั้นมีความถี่เป็น f1 f2 ไปเรื่อยๆจนถึง fk เนี่ยนะครับก็จะทำให้เวลาที่นำตัวแทนของแต่ละชั้นมาคูณกันเนี่ยก็กลายไปเลยครับกลายเป็นยกกำลังนะเป็น x1 ยกกำลัง f f1 x2 ยกกำลัง f2 เรื่อยไปจนถึง xk ยกกำลัง fk แล้วก็ค่อยถอดรากที่ n ซึ่งคือเป็นจำนวนข้อมูลนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกเนี่ยครูจะไม่พูดให้งงอีกแล้วก็แล้วกันนะนักเรียนลองดูสูตรนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าเป็น n ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับเป็นผลรวมของอะไรครับ fi หารด้วย xi ซึ่งในที่นี้ xi คืออะไรครับคือจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นที่ i ใดๆที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับก็หวังว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะลองกลับไปทบทวนสิ่งที่เราได้พูดกันมาทั้งหมดนี้นะครับสำหรับค่ากลางของข้อมูลที่เราได้พูดถึงนี้ทั้งแบบที่แจกแจงความถี่แล้วแล้วก็ทั้งแบบที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่นักเรียนต้องทบทวนบ่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการคำนวณบางคนชอบจำสูตรมันเกี่ยวข้องกับการจำสูตรด้วยถ้าเราทำเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จะคล่องแคล่วครับนักเรียนครับหลังจากที่เราผ่านช่วงแห่งความหฤหรรษ์ในการที่ได้หาค่ากลางของข้อมูลแบบต่างๆสำหรับข้อมูลที่เราแจกแจงความถี่ออกมาเป็นอันตรภาคชั้นแล้วเนี่ยนะครับแม่ครูก็ถึงข้อสอบชุดสุดท้ายพอดีเลยครับเดี๋ยวครูจะตรวจข้อสอบชุดสุดท้ายแล้วก็นักเรียนเนี่ยกลับไปทำแบบฝึกหัดนะครับทบทวนนะเพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้าเรายังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถิติที่เราต้องเรียนรู้กันอีกครับอ่ะครูตรวจต่อแล้วนะ